ก็มีความรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเหมือนกับว่าการที่เราได้กลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมเหมือนบ้านที่เราคุ้นเคยนะครับก็เป็นบ้านที่อบอุ่นนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าเข้ามาเป็นผู้ในการนะครับก็ในก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเคยไปในระดับรองผู้ในการอาวุโสครับในวันนี้ก็ถือว่าเข้ามาเป็นผู้ในการถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดของผมนะครับที่ได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาทํางานรับใช้ประเทศกับสถาบันการเงินที่เก่าแก่ถึง100ปีครับก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับครับก็ถือว่าผมจะเข้ามาสานต่อนะครับผมเชื่อว่า100ปีที่ผ่านมานั้นผมเข้าใจว่าบทบาทของธนาคารออมสินเรื่องของการออมค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วผมเชื่อว่าผมก็คงจะสานต่อนโยบายนี้ให้มีความเข้มข้นขึ้นแล้วก็ทำในเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็ทำเรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินควบคู่กับการสร้างวินัยทางการออมให้กับประชาชนทุกระดับนะครับครับผมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในปีหน้าครบ100ปีนั้นทางธนาคารออมสินก็จะชูโครงการเกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้าหรือเราเรียกว่าโครงการธนาคารประชาชนซึ่งในปีหน้านี้ก็จะเป็นปีที่ครบ1รอบเท่ากับ12ปีที่เราดำเนินโครงการนี้นะครับเราก็จะต่อยอดให้สำหรับโครงการนี้เพื่อเป็นการที่จะให้โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นและดอกเบี้ยก็เป็นธรรมครับ